ต้องดินต้องทางไม้ต้องการอะไรไม่ใช่ฝึกมันแสดงว่าท่านต้องการความสงบถือความสงบเป็นพื้นฐานหรือเป็นเวทีของการทำงานได้แก่จิตตภาวนาการถือการภาวนาเป็นการเป็นงานฝากชีวิตจิตใจไว้กับการงานคือจิตตภาวนาจริงๆเราจะเห็นได้มันผิดกันขนาดไหนศาสนาผู้นับถือศาสนาทุกวันนี้ไม่ว่าพระหรือคารวะกับข้างพุทธการเราหลักเดิมของท่านคือมีร่องรอยไว้ตามธรรมปัญญานั่นมาเทียบเคียงเราจะเห็นได้ว่าไกลกันมากทีเดียวเนี่ยเราเป็นคนละโลกกันเลยพระองค์ก็ดีสาวกอบรมกันก็ดีสอนให้ตั้งแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบอกแต่สถานที่เหมาะสมบอกแต่อุบายวิธีที่จะแก้ที่เดือดปัญหาอาสวะเป็นอย่างเช่นนั้นดังที่เคยพูดเสมอว่าทำที่ควรสนทนาที่ท่านกล่าวกันเป็นพื้นแห่งการสนทนากันนั้นมีสันเลขาธรรมเป็นสำคัญหนักสันเลขาแปลว่าซักฟอกเนี่ยขัดเกลาซักฟอกที่เหล็กคำพูดก็ให้เป็นการซักฟอกกิริยาแสดงออกมาก็ให้เป็นการซักฟอกที่เหล็กจิตคิดออกมาก็ให้เป็นการซักฟอกที่เหล็กสมชื่อจึงสมชื่อสมนามของผู้มาชำระซักฟอกที่เหล็กออกจากใจไม่ใช่ผู้มาสั่งสมแต่เวลานี้มีแต่กิริยาเข้าไปบวชคำว่าบวชนี้ได้พื้นเพลาตั้งแต่ขั้นพุทธกาลการบวชก็คือการไปสลักที่เหลือไปตัดที่เหลือปัญหาชะวะทั้งหลายเชื่อมตรงนั้นบทเวลากระทำไม่ทำอย่างนั้นเป็นการสั่งสมที่เหลือจับตรงนั้นข้ามก็หลักธรรมะที่มองไปเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงคำนึงถึงร่องรอยที่ท่านแสดงไว้ในตำหนักตำราเอามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์นั่นแหละเป็นหลักแท้เป็นอุบายวิธีที่ท่านไม่ดำเนินมาแล้วทุกอย่างได้ผลเป็นที่พอใจจึงได้วางร่องรอยเอาไว้ให้ผู้ต้องการชำระละสังขารได้ดำเนินตามวิธีการของท่านที่ได้ผลมาแล้วอย่างไรและได้วางร่องรอยเอาไว้ไม่งั้นเราจะไม่เห็นภาพเห็นร่องรอยเลยนะจะมีแต่ตัวหนังสืออยู่ในคัมภีร์ธรรมะผลนิพพานอ่านก็อ่านกันไปนั้นเรียนก็เรียนกันไปนั้นเรียนเอาชื่อเอาเสียงเรียนสังสมกิเลสไปเสียการเรียนก็เรียนเพื่อสังสมกิเลสถ้าปฏิบัติไม่ทราบปฏิบัติหนึ่งนะไม่ปรากฏแล้วการปฏิบัติก็ไม่พ้นที่จะแสงประกอบการสังสมกิเลสไปในตัวอีกด้วยจึงผิดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าและความมุ่งหมายของศาสนาธรรมให้พากันคิดให้ดีมาประพฤติปฏิบัติอย่าคอยเอาตั้งแต่ความคิดความรู้ความเห็นจากการได้ยินฟังของครูบาอาจารย์เท่านั้นไม่พอกับความต้องการเพราะครูบาอาจารย์สอนให้ฉลาดทำไมทำอย่างไรถึงจะฉลาดต้องเป็นนักคิดนักค้นคว้านักพิจารณาจดจ่อด้วยความมีสติในทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทางตาของตนลิ้นกายใจของตนนั่นฉะนั้นจะหาความฉลาดไม่ได้ถ้าสติปัญญาไม่กระดิกตัวเลยหาความฉลาดไม่ได้จนกระทั่งวันตายพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านฉลาดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ฉลาดฉลาดด้วยการหยิบเฉยๆโดยจงกรมก็แบบคนขึ้นท่าสติจิตลอยสติไม่มีตามรักษาเลยเดินจะเท่าไรมันก็ผิดอะไรกับเขาเดินติดตามถนนทุ่งทางนี่สิ่งที่ผิดกันก็คือสติปัญญามีเครื่องรื้อฟื้นจิตใจที่ล่มจมอยู่ด้วยอำนาจของการกดขี่บังคับของกิเลสให้ขึ้นมาสู่ความเป็นอิสระภาพก็ด้วยสติกับปัญญาคำว่าศรัทธาความเพียรคือเชื่อต่อมรรคต่อผลเชื่อต่อการทำนี้ว่าเป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าต้องหลุดพ้นโดยลำดับนี่ยังจึงต้องหนุนเสมอหนุนให้พยายามเรียกหนุนให้ตั้งสติหนุนให้เข
ที่เทศน์สัญญาหนุนไม่ให้จืดให้จางในการชำระสิ่งไม่ให้จืดให้จางในเรื่องความมีสติในเรื่องความคิดอ่านไตรตรองเรียกว่าความเพียรมีเพียรอยู่ที่จิตนั้นหลักใหญ่อยู่ที่จิตอาการกายอันนี้เป็นเพียงอาการเดินไปเดินมาถ้ามีสติก็ไม่ผิดอะไรก็เขาเดินเล่นเขาเดินเล่นเขาไม่มีเจตนาประกอบความเพียรยังไม่เลวยิ่งกว่าเราที่เดินตั้งคิดว่าตนเดินจะเป็นนั่งสมาธิแต่หาสติไม่ได้วันนี้เลวกว่านั้นเลวกว่าเขาเดินธรรมดาเพราะนั้นเราอยากให้เป็นอย่างนั้นตัวอะไรนี่เด็กคิดแต่ตรองทั้งหมดเรื่องธรรมลึกตื้นอย่างละเอียดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในตำหนักตำราเป็นคติเครื่องเตือนใจได้ดีทุกแง่ทุกมุมถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาตามธรรมะทั้งหลายจะมีคุณค่าไปโดยลำดับในตำราอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นก็เหมือนกับนักขุนทองแก้เจ้าขาแก้เจ้าขาแต่เวลาแก้มาดูถึงไม่รู้ว่าแก้คืออะไรนอกจากผลไม้เท่านั้นมันถึงจะรู้ว่าคุณทองมันเป็นเรื่องที่เดือดปัญหาแล้วมันข้ามัดมัดอะไรเป็นเรื่องของเดือดปัญหามันติดมันตัวพันดูดดื่มไม่มีวันอิ่มพอถ้าอะไรเป็นอักเป็นธรรมที่เปรียบเหมือนกับว่าแก้เจ้าขามันไม่ค่อยจะเล่นด้วยความเพียรก็อ่อนเข่าอ่อนเดินเป็นคนก็เข่าอ่อนนั่งของมันจะกระดูกจะแตกร่างจะแตกออกมาในขณะนั่งภาวนาพอจะตั้งสติจะตั้งเพื่อและปัญญาเพื่อการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นภัยต่อตนบ้างก็อ่อนแอไปหมดท้อแท้เลยยังสร้างกันเพื่อให้กิเลสที่เหยียบย่ำทำลายเหมือนจะไม่มีหวังแล้วการประกอบความเพียรจิตไม่มีความเคยมีความสงบเลยเลยเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดทั้งที่เดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาอยู่นั่นแหละแต่การทำงานเป็นไปเรื่องอำนาจของกิเลสบังคับให้ทำไม่ใช่อำนาจของธรรมบังคับให้ทำแล้วจะเป็นอัตตุธรรมมาจากที่ไหนเราคิดอย่างนี้ผู้ปฏิบัติมันจึงมีข้อทดสอบกันมันจึงมีการบวกลบคูณหารได้เห็นผลจากลบคูณหารมากน้อยขาดทุนหรือได้กำไรมันก็รู้ผลตกออกมาอย่างไรบ้างใช้ปัญญาต้องรู้ต้องเข้าใจตัวเองวันนี้เราเดินจงกรมเท่านั้นนั่งภาวนาเท่านั้นจิตกับสติกันดาไม่มีความสัมพันธ์กันขนาดไหนหรือว่าแบบเขาเดินตามบ้านตามเมืองนี่แบบคนเขานั่งอยู่ธรรมดานะเขานั่งธรรมดาไม่ดีกว่าเรานั่งทิ้งท่าไม่มีสติอยู่ภายในตัวขณะที่นั่งภาวนาต้องคิดต้องเตือนเจ้าของเสมอผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่านอนใจไม่มีสิ่งใดที่จะพาให้นอนใจได้แล้วในโลกนี้ท่านบอกได้หมดทุกอย่างอย่าเสาะอย่าแสวงอย่าดิ้นรนเป็นเรื่องของไปเพราะหาไปทั้งนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาบอกว่าแน่นอนที่ไหนอย่าเลือกอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกี่ยวเหมือนกับไฟปฏิยึดมันก็เหมือนกับไปจับไฟพิจารณาเรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นจึงถูกพอไปติดนี้เรื่องสมมติอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่ามากว่าน้อยต้องเป็นทุกข์ประจำความหนักเบาของสิ่งนั้นๆที่จิตใจไปติดไปคล้องนั้นการงานอะไรก็ไม่มีมีแต่การเดินจงกรมนอกสมาธิภาวนาสังเกตจิตใจของเราโดยแต่เดียวทำไมจะไม่เข้าใจจะไม่รู้วิถีทางเดินของกิเลสมันเดินด้วยอุบายวิธีใดเพราะเราใช้สติปัญญาพิจารณามันสอดส่องดูมันสติปัญญาเป็นน้ำขันมากที่จะรู้ช่องทางของกิเลสอุบายวิธีการกิเลสหลอกลวงต้มตุ๋นเราต้องทราบไม่ว่าจะเป็นการแสดงขึ้นเป็นราคะก็ดีเป็นโทสะก็ดีเป็นหงุดหงิดอะไรก็แล้วแต่นั่นจะขึ้นที่ใจถ้าใจได้ประคับประคองตัวอยู่แล้วอะไรขึ้นมามันก็รู้มันก็รู้เพราะใจจะแท้รู้สติคอยรับทราบเสมอคำนึงกดเกณฑ์ดูเหตุดูผลกันอยู่ที่ตรงนั้นหายไม่หายก็ไม่ต้องไปคาดไปกันเลยแต่ต้องผ่านความต้องการเป็นปัญหาทุกเกิดขึ้นอยากให้ทุกหายไปความไม่สะดวกสบายใจเกิดขึ้นอยากให้มันหายไปโดยไม่ทันเหตุให้เกิดขึ้นด้วยการชำระมันก็หายไปไม่ได้ยิ่งจะเพิ่มความทุกข์ขึ้นมากมายเป็นหาที่ทรงวางไม่ไ
ถ้าข้อสังเกตจิตเป็นสำคัญมีพยายามให้เพื่อนนะครับมีได้มีโอกาสประกอบความภาคเพียรเรารักเราสงวนหมู่เพื่อนมากเรารักสมณธรรมมากเรารักการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามากเราถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายกับงานเหล่านี้จริงๆเพราะผลเป็นที่ถึงใจความหลุดพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะงานอันนี้งานอื่นใดไม่สามารถที่จะทำจิตให้หลุดพ้นได้ยิ่งกว่างานจิตตภาวนาคือการชำระสถานที่เหลือด้วยวิธีการต่างๆของสติปัญญาเงาที่ควรจะเป็นไปได้อยากให้เพื่อนฝูงได้เข้าอกเข้าใจในเรื่องคำว่าสมาธิเป็นต้นไปเป็นยังไงสมาธิมีความสงบเย็นอย่างไรบ้างถ้าจิตติดต่ออยู่กับสติปัญญาติดต่ออยู่กับจิตสังเกตจิตอยู่เสมอจิตจะมีเวลาเพ่งพ่านความนุ่นความนิ่งมาเป็นยาพิษเผาผลาญตนเองอยู่ตลอดมาจิตจะต้องมีความสงบถ้าจิตมีความดื้อด้านโลดโผนประการใดใช้สติปัญญาสกัดรักกั้นนัดกั้นด้วยอุบายต่างๆสติปัญญาเหนือกว่าวิเลศต้องยอมจำนนดังที่เคยพูดแล้วว่าปัญญาลงสมาธินั่นเป็นวิธีการหนึ่งคือวิธีการในขณะที่มันผ่าโผล่ก็ต้องใช้กันอย่างเต็มเหนี่ยวเอากันเหมือนจะเป็นจะตายในขณะนั้นจริงๆจนกระทั่งเข้าอกเข้าใจแต่แล้วจิตมันหดตัวเข้ามาหมอบรากคำว่าจิตหมอบรากคือกิเลสหมอบรากเข้ามานั่นเองสู้สติปัญญาไม่ได้อันนี้เนี่ยที่เราจะได้คำพูดมาพูดอย่างเต็มปากนี่เราก็ได้ในเวลาภาวนานั่นเองเวลาบางครั้งจิตผาดโผนไปทางราคะก็มีใส่กันก็ถึงน้ำตาล่วงมันเอาเป็นเห็นโทษขนาดนั้นมันถึงกันจริงๆนะเวลามันเป็นแก้กันอุบายทันมันเห็นโทษนั่นนั่นก็มีเป็นปรากฏชัดเจนแล้วในตัวของเราเองนะที่ท้าสติปัญญาพิจารณาดึงทานแรงขันเพราะความทุกข์ความลำบากมันทับถมโจมตีภายในร่างกายเนื่องจากการนั่งนั่งนานอันนี้ก็ต้องใช้สติปัญญางานของเราที่เคยทำอยู่กับส่วนใดชิ้นใดก็ตามอันเป็นส่วนชิ้นของการภาวนาเหมือนกันแต่ต้องไม่ปล่อยเวลาทุกเวทนาโหมตัวเข้ามาเต็มที่แล้วต้องปล่อยงานนั้นเข้ามาต่อสู้กันด้วยปัญญาไม่ยอมให้หนีไปไหนเลยหมุนติ้วอยู่ในทุกข์ก็กำหนดด้วยอย่างจริงใจไม่ยอมลดละสติสตินี่ต่อจริงๆเหมือนนักมวยเขาต่อยกันเถอไม่ได้เถอเป็นเสียท่าทันทีนี่ก็ต้องเป็นเช่นนั้นขุดค้นกันจนเห็นดำเห็นแดงรู้จริงเห็นจริงแยกประเภทกันออกเป็นจัดเป็นส่วนเป็นส่วนด้วยความเข้าใจจริงๆเมื่อเราเข้าใจที่ไม่หนานั้นแล้วความอัศจรรย์จะไม่เกิดได้อย่างไรอะไรจะอัศจรรย์ทั้งจิตไม่มีในโลกนี้แล้วอะไรที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าจิตก็ไม่มีเหมือนกันเราสุดขัดได้แล้วอะไรจะถ้าเกิดกว่าจิตก็ไม่มีจิตจึงเป็นของสำคัญและเป็นภาชนะอันเหมาะสมกับอัตธรรมทั้งหลายมีมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญนั้นพยายามเอาจิตให้ได้พยายามฝึกอบรมการอดอาหารนั้นยิ่งเป็นการทุ่มเทกำลังลงอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งเหนื่อยหนักผิดธรรมดาอยู่มากอดอาหารผ่อนอาหารก็เพื่อจะสติสตังของเราจะได้คล่องตัวเมื่อผู้ถูกกับตรีนิสัยถูกกับการอดอาหารการผ่อนอาหารการภาวนาในเวลานั้นจะคล่องตัวผิดกว่าเวลาปกติธรรมดาที่ฉันอยู่ทุกวันแต่ท่านกระดิ่งนิสัยไม่ถูกแล้วมันก็คิดไปคนละโลกกลายเป็นความกังวลวุ่นวายแต่กับเรื่องอาหารการกินเป็นสัญญาลงไปหมดไม่เป็นความเปลี่ยนให้เช่นนั้นเรียกว่าไม่ถูกใจผู้ถูกกระดิ่งร่างกายก็จะเบาตัวลงและจิตใจก็จะคล่องตัวการทำความเพียรเพื่อสมาธิสติก็ดีในเฉพาะอย่างยิ่งความง่วงง่วงเหงาห้องนอนก็ไม่รบกวนนี่ก็พอให้เราทราบได้ชัดว่าการง่วงเหงาห้องนอนมันเป็นเพราะอำนาจของอาหารทั้งผ่านที่กลัวพอเราพอทราบได้เพราะอดไปถึงสองวันสามวันแล้วความง่วงที่ไหนไม่เห็นมากวนนั่งอยู่เท่าไหร่ก็เป็นเหมือนหัวต่อแต่กำหนดให้จิตสงบมันก็แน่วของมันลงไปไม่มีอะไรกวนใจเลย
อาจจะออกทางด้านปัญญานี่จะหมุนติ้วติ้วเหมือนน้ำซับน้ำซึมครั่งตัวคือความถูกจริตนิสัยไม่ว่าขั้นใดของจิตตะภาวนาของธรรมภายในใจเมื่อถูกกับจริตเช่นอย่างการอดอาหารการปล่อยวางแล้วอุบายวิธีด้วยการทำเช่นนี้เป็นเครื่องสนับสนุนตลอดไปถ้าจริตนิสัยไม่อำนวยแล้วก็ขัดตลอดไปเหมือนกันเราอยากไปคาดไปหมายออกจากเนื้อจากตัวไปเพราะอย่างยิ่งคือออกจากใจไปว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นคณิกะสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอุปจารสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันคาดมันเดาไปนะอัปปนาสมาธิเป็นอย่างนั้นถ้าเราจิตรวมรวมอย่างนั้นอย่างนั้นจิตลงก็ลงอย่างนั้นอย่างนั้นมันมากมันคาดมันหมายจากความจริงที่ซึ่งเป็นผู้จะเป็นไปเสียอันใดที่จะเป็นก็คือใจจะเป็นสมาธิประเภทใดก็คือใจวิธีการที่จะทำให้เป็นสมาธิประเภทนั้นตามหลักธรรมชาติคือผลที่เกิดขึ้นตามหลักโดยหลักธรรมชาติเพราะอำนาจของเหตุได้เกิดการกระทำที่จับโอนมาเป็นเครื่องสนับสนุนจะแสดงขึ้นมาภายในจิตใจเองเป็นคณิกะอุปจาระอัปปนาอย่าไปคาดไปหมายอย่าไปหาให้ชื่อให้นามยิ่งกว่าการเจอความจริงคือตัวจริงเข้าไปนี่เป็นความถูกต้องชื่อเหมือนอย่างรับทานอาหารหวานไม่หวานก็ช่างเถอะเด็กมันไม่ได้ไปเห็นไปเรียนวิชาความรู้ชื่อเสียงของอาหารการบริโภคข้าวต้มขนมมาจากที่ไหนยื่นมันดูสิอันไหนอร่อยมันก็รู้เด็กมันรู้ตั้งที่มันไม่รู้ว่ามันหวานมันขมมันอะไรชื่อนามมันเป็นยังไงมันไม่ได้คำนึงถึงชื่อถึงนามมันรู้ในตัวเองนั่นคือรสดอกรสธรรมชาติอันนี้ประโยชน์ของสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ให้เป็นตามธรรมชาติทั้งตนที่ผลิตขึ้นมาได้โดยลำพังตนเองไม่เกี่ยวกับการคาดการหมายให้ชื่อให้นามต่างๆนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่ามาคิดให้เสียเวลาเป็นสมาธิประเภทใดก็จะรู้จริตนิสัยของเรามันเกี่ยวข้องกับสมาธิประเภทใดมันหนักไปในสมาธิประเภทใดก็ให้มันจะรู้ขึ้นภายในจิตใจเมื่อเหตุเป็นเครื่องสนับสนุนโดยความสืบต่อกันอยู่แล้วคือเหตุที่สติความเพียรเป็นเครื่องหนุนกันไปนั่นจะเป็นความสงบสงบวิธีใดก็ตามเราทราบด้วยกันทุกคนนั่นแหละคือจิตตามปกติมันฟุ้งซ่านรำคาญคิดนู่นสายนี่ยิ่งกว่าลิงร้อยตัวแต่พอพยายามภาวนามีธรรมเป็นหลักใจให้ใจยึดมีสติสตางค์บังคับบัญชาอยู่กับงานแห่งการบริกรรมหรือการกำหนดนั้นๆจิตไม่มีทางเล็ดลอดไปสู่ทางอื่นที่ทำเป็นยึดเป็นที่ยึดแล้วก็สงบตัวเข้าไปจะสงบแบบไหนก็ตามเมื่อสงบเข้าไปแล้วเราต้องทราบผลแห่งความสงบนั้นคืออะไรก็คือความสุขความสบายตามขั้นแห่งความสงบก็ทราบเองจะเป็นคณิกะอุปจาระอัปปนาก็ตามอย่าไปคาดคิดให้เสียเรื่องเวลานะนี่เป็นการเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาด้วยเพราะเป็นอารมณ์อดีตเราเคยเห็นในตำราเราเคยได้ยินจากครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าอย่างนั้นนั่นนี่เป็นอารมณ์อดีตแล้วเอามาขัดขวางงานในวงปัจจุบันของเราซึ่งกำลังกระทำอยู่นี้นั้นก็ทำงานปัจจุบันนี้ให้ล้มไปได้จิตใจเป็นหมายอยู่อดีตโดยไม่รู้สึกตัวไม่เกิดผลอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องอดีตให้ลบล้างไว้ทั้งหมดในขณะที่ทำงานในวงปัจจุบันจะให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องจิตจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ให้รู้ก็เราเรียนทำเพื่อรู้ปฏิบัติจิตกับภาวนาเพื่อรู้เราไม่ได้เพื่อหลงทำไมมันจะไม่รู้จิตเป็นตัวรู้อยู่แล้วจะรู้ขึ้นในลักษณะใดเพราะวิธีการแห่งการภาวนาอย่างใดบทใดก็ตามมันจะรู้ขึ้นมามันเป็นส่วนผลประจักษ์กับใจนี่แหละมันพูดไว้เป็นแบบเป็นฉบับไม่อย่างนั้นแต่จริตนิสัยของคนเรามันเหมือนกันเมื่อไรครั้งที่ว่านานาจิตตังธรรมะมี 80,000 ชีพธรรมะธรรมขันธ์ที่พอประมาณนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เพื่อจริตจิตใจของคนจำนวนมากซึ่งไม่เหมือนกันนั่นแหละเหมือนอย่างคนไข้คำว่าคนไข้คำเดียวมีความหมายกว้างขวางไม่ทราบว่าเป็นโรคชนิดใดไข้ชนิดใดหลายประเภทแต่เรียกว่าคนไข้หมอจะมีตั้งแต่ยาขนาดเดียววิชาแขนงเดียวได้หรือต้องมีวิชาหลายแขนงทั้งหยุดทั้งยาเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่โรคมันมีจำนวนมากเนื่องจากคนมีจำนวนมากด้วยกันธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีเพียงบทเดียวบาทเดียวก็ไม่ทันกับเหตุการณ์ที่จริตนิสัยมันเป็นมาจากที่ของตัดทั้งหลายไม่เหมือนกันมีจำนวนมากจึงต้อง
มีบายวิธีสอนให้เหมาะสมไปทุกๆรายไปรวมแล้วก็เป็นเรื่องมากเราจะไปคิดให้มากให้รู้กับตัวของเราเป็นของสำคัญความตั้งมั่นสมาธิมันต้องมั่นไปตั้งแต่สมาธิที่เป็นเหตุเลยมั่นในทางความเพียรมั่นคงในความเพียรสติก็มั่นไม่หวั่นไม่ไหวไม่โยกไม่คลอนนี่ความเพียรเต็มต้นเหตุมันมั่นไปจากนี้ผู้มีความเพียรกล้าผู้มีความเพียรมั่นคงดังนั้นผลก็ปรากฏเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นจิตอันมั่นคงสืบเนื่องมาจากความเพียรมั่นคงนะความสงบทุกขั้นเป็นบาดฐานของปัจฉนาคือการพิจารณามากขอให้จิตสงบเถิดจิตใจจะพิจารณาทางด้านปัญญาโดยสะดวกสบายคือจิตสงบนั้นคือจิตพออิ่มตัวจิตไม่หิวโหยในอารมณ์ทั้งหลายเนื่องจากได้ทำเป็นอาหารของใจใจมีความสงบเย็นใจก็ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญไม่สายไม่แจ่ไม่หิวโหยเรานำไปพิจารณาทางด้านใดแง่ใดสติปัญญาก็ทำงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยความรู้จริงเห็นจริงเนื้อสติปัญญาทำงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่แล้วต้องรู้ต้องเข้าใจไปโดยลำดับกันไปให้มีให้เป็นที่ลงใจสอนด้วยความแน่ใจสอนหนึ่งเพื่อนไม่สอนด้วยการต้นระดับเราสอนด้วยความแน่ใจว่าได้เคยปฏิบัติและปรากฏมาแล้วจึงได้นำมาสอนหนึ่งเพื่อนปัญญาเขาแยกประเภทออกไปเป็นแขนงนั้นก็มันต้องไปคิดให้มากเมื่อปัญญามันมีความคล่องตัวเพราะการฝึกปัญญาพิจารณาอยู่เสมอมันก็คล่องตัวไปเรื่อยๆมีความรวดเร็วไปเรื่อยเฉียบแหลมไปเรื่อยจนกระทั่งต่อเนื่องกันไปโดยลำดับลำดับนะขึ้นกับการฝึกหัดเนี่ยมันสมชื่อสมนามว่าเราบวชมาชำระกิเลสอย่าบวชมาหมอบกราบกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเดินจงกรมก็เดินกราบกิเลสนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งกราบกิเลสอยู่ในนั้นหมอบราบเกิดเวลาหาความรู้สึกตัวไม่ได้เพราะไม่มีสติมีแต่เรื่องของกิเลสคิดอารมณ์นั้นอารมณ์นี้จะเรื่องของกิเลสจะทั้งมวลมันเลยมันเป็นเรื่องมาภาวนาเพื่อกำจัดกิเลสกลายเป็นมาเสริมกิเลสมาคล้อยตามกิเลสมาหมอบราบคาบแก้วเพราะว่าคือหมอบราบคาบแก้วไม่มีทางไปยอมอย่างหมอกราบเขาเรียกหมอกราบคาบแก้วอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นนักต่อสู้เราเอาให้จริงให้จังนั่นมีอะไรสำคัญยิ่งกว่าความเคลื่อนไหวของจิตการทั้งเจ็บทั้งเจ็บอยู่ตรงนั้นให้รู้เคลื่อนไหวแต่เวลาคือสังขารความตรงสัญญาความหมายสัญญามีความละเอียดมากยิ่งกว่าสังขารเต็มไหนในปัจจุบันนี้ก็ทราบอยู่นั้นเราทราบเราละเอียดอยู่ละเอียดมากสัญญาไม่ต้องกระตุ้นขึ้นเป็นภาพเป็นแพร่ไปมันแสดงขึ้นให้เป็นภาพเหมือนกับน้ำคัดน้ำขึ้นมันค่อยซึมออกมาเป็นน้ำมันได้เป็นสัญญาได้เป็นเรื่องเป็นราวได้สมัยโดยไม่ต้องปรุงนี่คือสัญญาแต่ยังไงก็ตามขึ้นชื่อว่าขันธ์ห้าแล้วก็คือกองนิจังทุกขังอนัตตาถ้าเรารู้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันก็เป็นเครื่องมือหลอกลวงเราได้เพราะเหตุไรเป็นเครื่องมือของกิเลสมันหลอกลวงเราเราต้องพยายามเอาให้จริงให้จังสมาธิก็อยากให้เห็นในวงปฏิบัติของเราผู้บำเพ็ญภาวนาในหน้าที่อันนี้โดยตรงปัญญาก็อยากให้รู้เห็นด้วยใจของตัวเองนี่จะฟังคำพูดของหมู่เพื่อนหรือครูบาอาจารย์มันก็อย่างว่าเหมือนเราเดินไปแล้วไปชมตั้งแต่ตลาดของเขาสินค้าของเขาสมบัติของเขาไม่มีอะไรเป็นของตัวเงินจะตังจะไปซื้อของมาเป็นสมบัติตัวก็ไม่มีมันก็ดูไปนั่นแหละชมตั้งแต่สมบัติของพระพุทธเจ้าสมาธิสมาบัตินะมรรคผลนิพพานชมเฉยเรียนมามากภูมิใจว่าได้รู้มากเห็นมากไม่รู้มันรู้อะไรจำมองจำมองเฉยที่ตัวนึงก็ไม่หยุดรอแต่เพราะความเรียนรู้นั้นถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเข้าเครื่องแสงเลยจะไม่เกิดผลอะไรเพราะการจำมาพากันเข้าใจดีมันจะกลายเป็นโพธิลักษณ์มันคือว่า
เวลาเปล่าเวลาเปล่าเรียนเปล่าหัวล้นเปล่าตายทิ้งเปล่ามีท่านสามารถทำมาแสดงโปรธิลักษณ์ท่านแปลโอ้ยอกย้อนหลายสันพันคมเนี่ยโอ้ยถึงร้อยสันพันคมท่านเชื่อหัวล้นเปล่าหัวล้านเปล่าเอาเลยนี่ว่าหน้าฟังเท่านั้นเพราะทำคลิกได้ทุกเนี่ยทุกมุมให้ถึงใจของผู้ฟังให้มีใจใจฮึดสู้เลยทุกวันเอาให้ถึงให้ฟังปัญญาต้องเกิดผู้พยายามผู้ขัดอบรมอยู่เสมออย่าไปเอาเรื่องอะไรเข้ามาเป็นอุปสรรคกีดขวางตัวเองเรื่องทั้งหลายส่วนมาก 99% เป็นเรื่องของเจ้าทั้งนั้นเราจะได้ช่องเดียวแค่ 1% ถ้าไม่เอาจริงเอาจังจะมีในเรื่องของเจ้าเด็ก 99อาวุธเขามี99เรามีอาวุธอันเดียวสู้เขาไม่ได้นั้นต้องฝึกขึ้นให้ดีเอาให้จริงให้จังการพิจารณาร่างกายก็จริงแต่พิจารณาผ่านไปยังผ่านไปผ่านไปผ่านไปเราไม่ได้พิจารณาเพื่อนับเอาเวลาเวลานับเอาเที่ยวของการพิจารณาแต่เราพิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงมันจะจีตลบทบทวนข้ามันเอาให้จริงให้จังบังคับจิตไว้อย่างที่นี่แม่มันไปจนกระทั่งมันยอมจำนนเราให้เห็นดังชัดชัดหนึ่งมันยอมได้จริงจริงก็เป็นกิเลสนั่นแหละยอมเวลาสู้กันจริงถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงสายด้วยสติปัญญาของเราเหนือกว่าจริงแล้วมันหมอกราดเห็นชัดชัดทีเดียวนั่นเห็นไหมนะขึ้นอุทานจะเป็นขนาดไหนเหนือสติปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไปได้เหรอนะเพราะกิเลสจะมันผลมันมีมันผ่าผลสติปัญญาก็ต้องผ่าผลแต่ว่ามรรคความเหมาะสมเครื่องปราบมันต้องผ่านผลมันอ่อนตัวลงมันก็มีเครื่องมือปราบมันไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้เวลาจิตใจของเราพิจารณาในขณะขั้นเริ่มแรกมาปฏิบัติโอ้โหจิตมันดิ้นรนโกนกวาเหมือนเราจะสนตะพายควายวัวอะไรนี่มันจะชนยังไงถ้าขั้นตัวของงั้นหนักเข้าหนักเข้าก็สู้คนไม่ได้สนตะพายจนได้เลยอันนี้หนักเข้าหนักเข้าก็สู้เราไม่ได้สู้ความเพียรพยายามไม่ได้มันก็อ่อนลงไปอ่อนกำลังลงไปสติปัญญาก็มีกำลังขึ้นจิตก็ตั้งหลักตั้งฐานได้มีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจไม่ว่าวุ่นขุ่นมัวหรือเดือดร้อนเป็นไฟเผาแกลบอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาไฟเผาแกลบเป็นยังไงมันร้อนสมอย่างนั้นคือมันเผาเราสมอยู่เมืองไฟเอาแกลบลากมันออกเลิกมันออกด้วยความเพียรพอจิตมีความสงบแล้วมันเย็นไปเองไอ้เรื่องแบบที่ร้อนสมอยู่มันก็หายหน้าไปพอจิตมีความสงบตั้งตัวได้แล้วมีเป็นนี่เคยเป็นนั่นแล้วอย่านอนใจยังเป็นเท่านั้นเอาขยับเรื่อยขณะนั่งสมาธิเอาจริงให้จังกับสมาธิเพื่อความสงบขณะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เอาให้จริงให้จังกับเรื่องของปัญญาหามไปทุกคนดูตรงไหนแล้วจดจ่อตรงนั้นมันเกิดอุบายเองถ้าดูไม่จดจ่อแสดงว่ามีสติกำหนดไปตรงไหนจดจ่อตรงนั้นความรู้จดจ่อตรงนั้นแล้วมันจะมีความรู้สึกอะไรที่แยกขึ้นมาอีกมันเป็นอุบายของสติปัญญาขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวไปเรื่อยๆเพราะมันมีสติตามการพิจารณาเถอะมันจะสะดุดขึ้นมาสะดุดขึ้นมาแยกแยกไปตรงไหนเข้าใจไปเกิดความแยกคลายเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆในทางปัญญาเริ่มไหวตัวเป็นอย่างนั้นมีขั้นเริ่มแรกของการฝึกจิตเพื่อเป็นสมาธิก็ยากลำบากหนักแต่ไม่ถอยไม่พ้นความไม่ถอยตรงนี้จะได้ต้องเอาจนได้สงบจนได้อ่อนกำลังจนได้พิจารณาปัญญาร่างกายไม่ว่าร่างกายภายนอกภายในไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลพิจารณาเป็นป่าช้าผีดิบผีทั่วโลกธาตุเป็นไงเราจะพอใจอยู่ไหมอยู่กับป่าช้าผีดิบเราก็เป็นป่าช้าเขาก็เป็นป่าช้าต่างอันต่างเป็นป่าช้าผีดิบเกลื่อนเลยในแผ่นดินนั้นนี่ไม่มีหน้าที่ไหนอันใดเป็นสาระพอที่มันที่พึงใจมันไม่มีแต่พิจารณาทุกเรื่องอสุภะอสุพังอธิคุณโสโครกมันจะเป็นอย่างนั้นแต่พูดเรื่องความตายอันนี้จังถึงเรื่องตายหรือทุกขังไปถึงชาติปิฎกขาจะมานำปิฎกขังมันก็ถึงตายมันก็มีแต่โลกนี้มันก็เหมือนโลกตายแล้วนั่นนับวันนับเวลา
เหมือนเขาก็เอาสัตว์เข้าไปฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ตัวนี้ไปวันนั้นตัวนั้นไปวันนั้นตัวนั้นไปวันนั้นเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันจับจองไว้ทุกรูปทุกนามไม่ว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลวัยใดก็ตามมันจองไว้แล้วโดยต้นตัวผู้นั้นผู้นั้นตายวันนั้นผู้นี้ตายวันนี้ตายวันนี้เราก็ถูกจับจองไว้แล้วนี่พิจารณาไม่เห็นนั่นเองเรื่องของปัญญาอันนี้ทำมันเติ้งเข้าไปภายในจิตเรานี่ก็ถูกจองจับอีกาไว้แล้วเป็นเพียงเจ้าของไม่ทราบก็กัดหญ้ากินหญ้าเรื่อยไปเหมือนวัวเหมือนควายเขาตีกาไว้บนท้ายหรือบนหลังแล้วนะนี่มีกาแล้วแสดงว่าวันใดวันหนึ่งตีกาไว้แล้วอันนี้เขาก็ตีกาแล้วพยามาตีลาส่วนอนิจจังความแปรสภาพมันตีกาตลอดเวลาเสียงมันตีกานี่ลั่นโลกธาตุจนหูดับตับไหม้ไปนั่นทราบแล้วมันเป็นเสียงมันแล้วก็ฟังได้ด้วยหูแล้วหูมันแตกสมองแตกกระจายไปเลยหรอกเพราะเรื่องนี้จังทุกครั้งอาการมันกระเพื่อนโลกมันตีกาฝากอยู่ทั่วสารพางร่างกายของเราไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างทุกอวัยวะภายในร่างกายมีแต่กองจังทุกครั้งอาการฝากตีกาไปตลอดเวลาตื่นหลับมันก็ตีกาอยู่นั่นมันไม่หลับเราไปหลับตื่นขึ้นมามันก็ตีนั่งฉันอาหารอยู่โอ้ยไม่ได้ฉันอาหารอร่อยนะมันก็ตีกายทั้งที่กำลังอร่อยนั่นมันมาลุยเลยนั่นที่พิจารณามันซึ้งกันเลยนี่จังมันแปรอยู่ตลอดเวลาเป็นความจริงนี่เป็นทางเดินของกฎวัฏจักรเป็นอย่างนี้พิจารณาให้เข้าใจขนสมบัติอันเป็นสาระสำคัญคือใจอย่าได้ไปหมักดองอยู่ด้วยกันกับสิ่งก็ตกโสมมไอ้กองให้จังทุกข์ทั้งกายเหล่านี้ถอนตัวออกมาเพราะใจเป็นสาระสำคัญมากแต่ใจนั้นที่หาสาระไม่ได้ทั้งที่มีสาระหลายอยู่ก็เพราะใจไปหลงติดอยู่ในอาตมแห่งความหาสาระไม่ได้เรื่องจังทุกข์ทั้งกายตายที่เทียบเหมือนอาตมแล้วมันจะมีสาระยังไงเมื่อมันไปจมในอาตมแม้แต่ทองทั้งแท่งไปจมในอาตมมันไม่น่าดูเลยนี่จิตใจมันเลิศยิ่งกว่าทองทั้งแท่งเป็นไหนไหนแล้วติดใจกับอาจมคือที่โลกที่โกรธที่หลงแล้วมันมีคุณค่ามาจากไหนต้องพยายามเพื่อให้จิตได้ถอนตัวออกมาจากกองอันจังกองทุกขังก็บีบอยู่ตลอดเวลาแล้วตาไหนตรงไหนเป็นสัตว์มีคนเป็นเราเป็นเขาพอดีอะไรที่ตรงไหนแม้แต่อยู่ในจิตมันยังหนีเราไปหลงมันที่ไหนเวลาที่จะมาเอามันจริงมันจังให้เห็นประจักษ์ภายในจิตเพราะทำเป็นของจริงเราอย่าเปรียบเทียบกับความจริงของธรรมที่ท่านแสดงไว้นิเรศกับธรรมต้องเป็นค่าสุดไปเสมอเพราะฉะนั้นกิเลสอยู่ภายในใจความเห็นความรู้ต่างๆที่แสดงมาจากใจของเราจึงค้านกันกับธรรมะเสมอและเหยียบย่ำทำลายธรรมโดยนิสิตตัวเอาตรงนี้เอาให้ดีนานมันเห็นเมื่อมันซึ่งลงไปซึ่งลงไปแล้วมันดีดเองจิตความเพียรดีดขึ้นเองเหนียวแน่นที่ก็แจ่มนักรบอย่าไม่ถอยสติปัญญาก็หมุนติ้วติ้วพิจารณาจนเข้าใจเต็มที่เข้าใจเวลามันออกตะเวนโอ้โหโลกธาตุนั้นมันทั่วถึงหมดปัญญาขั้นเตือนออกจากร่างกายของเทียบทุกสัตว์ทุกส่วนทั่วสารทั่วโลกธาตุมันพิจารณาเป็นลักษณะเดียวกันนี้หมดไม่มีทางสงสัยจะสงสัยตรงไหนอะไรก็เหมือนกันกับนี่มันวิ่งเข้าวิ่งออกเทียบเทียมกันได้ทุกสัตว์ส่วนแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงทีนี้จิตภาระของจิตมันก็ย่นเข้ามาแคบเข้ามาเพราะกิเลสมันแคบเข้ามาเนื่องจากความหลงแคบเข้ามาใกล้ตัวเข้ามามีวงแคบเข้ามาไม่หลงเอาอย่างกว้างขวางลึกลับจนกระทั่งมองไม่เห็นเหมือนแต่ก่อนมีสติปัญญาที่เราตีต้อนมาได้ตีต้อนเข้ามาตีต้อนเข้ามารวมมันเข้ามาสุดท้ายก็มีแต่ขันห้าเนี่ยตีขันห้านะให้มันแหลกละเอียดเนี่ยกองรูปก็เหมือนรูปทั้งหลายอยู่แล้วเนื้อธนาความสุขความทุกข์เฉยๆทั่วโลกมันก็มีอยู่ด้วยกันแต่ของโลกของสงสารเขาของเป็นของเขาก็ไม่เป็นทุกข์ถึงเราแต่ของเราไม่ที่มันทำให้เกิดทุกข์มีทุกขเวทนาเป็นต้นมีมาเห็นชัดเจนเลยไปนั่นมันวิ่งถึงกันเองไอ้เรื่องเนื้อธนาสัญญาสังขารอย่างเพราะมันเกี่ยวโยงกันไม่ใช่ว่าจะพิจารณานี้แล้วเสร็จอันนี้จะพิจารณานั้นเสร็จนั้นพิจารณาพิจารณาอะไรก็เอาเถอะขอให้ปัญญามันหยั่งซึ่งลงไปตามหลักความจริงเช่นหลักความจริงในสังขารหรือหลักความจริงในสัญญาอะไรก็ตามมันจะวิ่งถึงกันหมดแล้วข้าวใจอย่างชัดเจนเมื่อเข้าใจแล้วมันจะไม่ปล่อยมันก็ต้องปล่อยเลยสิไม่เข้าใจแล้วมันถึงยึดนี่เราเรียนเพื่อความรู้เรียนจิตตภาวนา
ปฏิบัติทางภาคปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเข้าใจเรื่องของตัวเองเรื่องมันหลงมันล่มจมอยู่กับสิ่งอันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งภายนอกภายในรู้แจ้งของจริงตามเห็นแล้วนี่แล้วสติปัญญามันก็ถอยตัวเข้ามาเพราะมันหมดที่จะรบที่หมดที่จะฟาดจะฟันมันก็ถอยเข้ามาถอยเข้ามาแล้วแคบเข้าไปแคบเข้าไปจนกระทั่งสุดท้ายมันเหลืออยู่ที่จิตฟาดมันไหลเข้าทั้งหมดมันจะหลบซ่อนได้หรือในจิตก็ฟาดตรงนั้นแหลกละเอียดตรงนั้นแล้วที่ไหนสิอนิจจังก็แล้วทุกขังก็แล้วอนัตตาก็แล้วต่อวางไว้ตามจริงนั่นน่ะทำทั้ง3ประเภทนี้จึงเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานเมื่อถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วทำทั้ง3ประการนี้ก็หมดหน้าที่ของตัวไปเช่นเดียวกับเราเดินทางมาถึงจุดที่หมายแล้วสายทางนั้นๆก็หมดความหมายหมดหน้าที่ไปเองจิตใจแบบกล้าเข้าไปก็เป็นอย่างนี้เมื่อถึงที่หมายแล้วก็เรื่องนิจังทุกขังอนัตตาที่พิจารณากันเหมือนธรรมจักรก็หยุดเองเครื่องจักรนี้เพราะเครื่องจักรอันนี้เป็นเครื่องจักรที่จะฟาดที่ฟาดฟันทำแบบปกติเลยเมื่อกี้ไม่มีแล้วหมุนติดเครื่องไปทำไมนั่นงานขั้นพิธีการท่านทำอย่างนี้องค์นั้นสำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นองค์นี้สำเร็จอยู่ที่นี่ในเขาลุงนั้นในป่านั้นป่านี้นี่ทำงานอย่างนี้ไม่ได้งานวุ่นไปวานงานสั่งสมกิเลสไอ้เกียรติยศชื่อเสียงอย่ามาพูดเลยมันลมๆแรงๆมันหลอกเจ้าของหลงบ้าบังเข้าใจเสียนี่เลสตัวนี้สำคัญมันตัวหลอกเกียรติยศชื่อเสียงชื่อตรงไหนอะไรมันจะยิ่งกว่าธรรมฟาดลงไปให้มันเห็นธรรมภายในใจเกิดมันต่อยหมดนั่นเนี่ยไอ้เรื่องเกียรติยศชื่อเสียงสมมตินิยมอะไรก็ตามมันเหมือนของเด็กเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กนั่นถ้าลงได้เห็นของจริงมันต่อยหมดไม่มีอะไรที่จะเหลือตกค้างเลยขึ้นชื่อว่าสมมติไม่มีที่จะตกค้างอยู่ภายในจิตนั่นเป็นผลพึงใจตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกล้มลุกคลุกคลานจะเป็นแทบตายแล้วมันก็เป็นไปได้อย่างนั้นเพราะการฝึกการอบรมการรักษาการบำรุงตัวเองย่อมมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเพราะจงเห็นคุณค่าแห่งการบำรุงรักษาปฏิบัติตนตัวเองคือใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกและงานจิตตภาวนาให้ถือเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นเลยเราจะเอางานใดงานอื่นมาเป็นเครื่องแก้ความลำคาญนั่นคือความลำคาญคือการเพิ่มความลำคาญมันเข้าใจไหมเมื่อจิตมันเต็มที่มันน้ำขาสุดหมดมีวันจบได้งานของจิตตภาวนามีวันจบได้ไม่เหมือนงานโลกธรรมทั้งสามทำเป็นทั้งวันตายตายด้วยความห่วงความใยยึดถือสิ่งต่างๆเป็นความทุกข์ทับถมตัวเองไปอีกตลอดถึงพบหน้าหาความสุขความสบายไม่ได้เลยงานของจิตตภาวนานี้ทำตั้งแต่แล้วหายห่วงอนาลโยหายห่วงทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไว้ตามเป็นจริงของเขาแน่ที่สุดในร่างกายเนี่ยของมันจะเป็นอะไรก็เป็นสิเขารู้กันอยู่แล้วเรียนอย่างนั้นตายเวทนาจิตธรรมแน่ก็ตายตายไปเรียนแล้วมันเป็นยังไงเรื่องของกายนี่การทุกข์ทางหน้าตาก็เป็นตัวนาจิตธรรมมันเนียนจังทุกข์ทางตาเต็มตัวดังที่ท่านพูดไว้ในวาระสุดท้ายถ้าเจอธรรมานารังอันนี้เองได้ยากทำทั้งตัวไม่ควรถือนั่งนี่เวลานี้จะถึงที่ที่อยู่แล้วอย่าไปกอดบันไดมาถึงที่แล้วให้ปล่อยบันไดอย่าไปกอดบันไดอยู่คนนี้ง่ายคือวาระสุดท้ายนั้นให้ปล่อยบันไดพอทำทั้งหลายนั้นหมายถึงทำที่เป็นสมมุติทั้งมวลเลยแล้วเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วให้ปล่อยจนกระทั่งบันไดที่ก้าวขึ้นให้ปล่อยนี่หยิบทั้งๆที่พิจารณาอยู่อย่างเรื่องเดิมมันเทิงในงานของตนขั้นนั้นขั้นละเอียดมันมากพอเวลาถึงที่หมายตาสั่งแล้วทีนี้เป็นธรรมานตาทั้งมวลต่อยไม่มีอะไรเหลือเลยเลยจากนั้นจังทุกข์ทั้งตาไปคืออะไรนั่นไม่ใช่สมมติไม่พูดก็ไม่หลงไม่พูดก็เข้าใจไม่พูดก็รู้เมื่อถึงขั้นรู้เต็มภูมิแล้วไม่พูดก็รู้อยู่ที่ไหนก็รู้แม้สมมติว่าจอมปากก็คือจอมปากถ้าจะให้พูดไม่มีอะไรที่จะไปเป็นปัญหาอีกแล้ว
มันเป็นปัญหาอยู่กับโลกอันนี้แหละมันยุ่งกับยุ่งกับโลกของนี้ทางพากันพิจารณาให้จริงให้จริงเราไม่ได้หวังอะไรจากใครคำเคยคำเฉยนินทาเราไม่เคยสนใจสนใจแต่เหตุผลที่จะให้ประโยชน์เป็นประโยชน์แก่โลกเพราะนั้นเรามีความมุ่งของหัวใจของโลกเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เด่นในหัวใจเราหลังนั้นไม่มาเป็นใหญ่ในหัวใจเราได้เรื่องความสงสารเรายกให้เลยมันไม่การสงสารให้แล้วคำคำแล้วคำว่าเอาไปอ่านให้เกิดประโยชน์นั้นให้เพื่อประโยชน์จริงๆนะแล้วให้เพื่อจิตใจบอกไม่ได้อย่าให้เป็นตาเน่าขึ้นย่างบนหิ้งนะมีเรื่องนี้เรื่องกำลังพิมพ์ได้แล้วแต่เราแน่ใจว่านักปฏิบัติไม่วางไม่ลงขอให้มีคุณจิตเป็นขั้นๆไปเถิดที่เทศสังฆ์เผาเพราะเราได้ตรวจเทศเองแต่การตั้งเทศก็ไม่อะไรว่าไปว่าไปจบไม่ว่าไปจบเรื่องนั้นสนใจเทศวันไหนก็มันก็หายเงียบหายเงียบเหมือนไม่เทศถึงผมจะเทศสร้างกันสักกี่ร้อยกี่พันครั้งนี้ผมก็ไม่สนใจจะจำไม่สนใจจะทราบนะพอถึงเวลาจะเทศแล้วเอาขึ้นมาปัจจุบันมีแล้วก็ว่างตามนั้นเรื่อยไปพอจบแล้วหายเงียบพร้อมเลยไม่ว่าจะเทศที่ไหนเหมือนกันเขาจะนิมนต์ประเทศที่นั่นที่นี่จะมีโครงการประเทศอย่างนั้นหัวล้มผมไม่ได้ประเทศต่างโครงการถ้าจะให้ว่าไปตามญาติจริงก็ไปได้ประเทศแบบไปญาติไปเลยก็ไปได้แต่ไม่ถึงใจเราด้วยไม่ถึงใจผู้ฟังด้วยคือมันไม่ถนัดหัวใจเราว่าตามความจริงจริงปรากฏเด่นในหัวใจนี้เล่าอย่างนี้เคยปั้ว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 เลยถึงใจอย่างนี้เราแน่ใจแต่ถ้าเกิดทั่วไปไม่ได้นะคุณดิ้นเรื่องหลังจบฉันเป็นบางการจะมีดีอ่อนพอเหมาะกับคนก็เรื่อยไปอยู่บ้างเช่นเอาประจักษ์วัดที่ถอดมาจากเรื่องที่มีแปดคำสุดท้ายไม่พอเชื่อมคนเลยนะแต่ฟังแล้วมันก็ดีเหมือนกันอีกเทศบาลมันพอเชื่อมคนทั้งนั้นผู้ปฏิบัติจิตใจเป็นไปเท่าไหร่แล้วหนังสือเรื่องนี้จะเป็นแว่นสองทางด้วยไม่มีทางอื่นที่จะไปจิตเมื่อจิตเป็นไปแล้วมันไม่มีครูมีอาจารย์นะนอกจากครูอาจารย์องค์ไหนที่มีภูมิจิตสูงกว่าเราทั้งนั้นเราถึงจะน้อมใจรับทำไม่สูงกว่าแล้วมันรับไม่ได้เพราะอะไรเขาพูดออกมานี่มันก็ประกาศภูมิตัวเองให้เราได้ทราบแล้วถามอย่างนี้คือถามถอดมันจะจิตมาถามจิตที่ถูกต้องนั่นนั่นถ้าตอบมาก็รู้เพราะฉะนั้นไม่รู้ในขั้นแห่งธรรมที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้ต่อมาก็ถึง 4-5 นะนั่นแหละที่ว่ามันก้มหัวลงเพื่อรับธรรมไม่ได้ตรงนั้นนะผมก็ยกยาทั้งหิวมาทุ่มถึงคนไข้มันเป็นประโยชน์อะไรอันไหนจะถูกกับโรคคนไข้จะละลายไปก็ยกมาที่จะมาฉีดก็ฉีดที่จะกินก็กินอะไรก็แล้วแต่เอาที่มันจะถูกอะไรเงี้ยไปยกมาทั้งตู้หาประโยชน์อะไรยาทั้งตู้โยนทุ่มใส่คนไข้ทำทั้งคำพีทุ่มใส่หัวใจผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันตอนนั้นจิตมันเป็นช้างกว่าจำควันนะหนังสือตัวนี้มันก็เป็นอย่างนั้นบอกบ่งบอกชัดๆในนั้นเลยคิดดูตอนตายมันลงช่องเดียวกันทั้งนั้นแต่เราก็ไม่สนใจคิดว่ามันซ้ำกันนะก็ความจริงมันอยู่ตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นจะให้พูดไปยังไงที่อื่นได้เลยความจริงมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องพูดตามความจริงมันไปล่วงเข้าถึงตรงนั้นมันก็เข้าช่องเดียวกันปั๊บจะว่าซ้ำก็ได้อันนี้แต่มันจะซ้ำแบบโลกมันเป็นความจำเป็นให้เข้าช่องเดียวกันมีกี่ร้อยกี่พันคนประตูมีช่องเดียวต้องเข้าทั้งหมดจะว่าคนอย่างนี้มาเข้าซ้ำเดียวกันได้ไหมผมมีทางไปมันมีช่องเดียวทั้งบังคับให้เข้าช่องเดียวกันประตูช่องเดียวคนเป็นร้อยเป็นพันคนถ้ามีหลายช่อง10 ช่อง 20 ช่องคนจะออกช่องไหนช่องไหนก็ได้แต่นี่มีช่องเดียวเป็นความจำเป็นออกช่องอื่นไม่ได้มีช่องนี้เท่านั้นมีกี่ร้อยกี่พันคนก็ต้องมาออกช่องนี้
แล้วจะมาคนเหล่านั้นเขาซ้ำรอยทำไมเดินตามหลังกันมาไม่เห็นมีใครสนใจไปคิดเพราะความจำเป็นมันบอกอยู่แล้วต่างคนต่างทราบอันนี้ทำนี่ก็เหมือนกันเป็นธรรมจำเป็นที่ต้องพูดอย่างนั้นอยู่แล้วผู้เทศก็ทราบผู้ปฏิบัติตามซึ่งควรจะทราบอยู่แล้วจะไม่ทราบได้ไงมันต้องทราบแต่ขึ้นต้นแต่แปลเลยต้องขั้นสูงไม่ซ้ำกันนะที่เอามาตรวจเลย75กรัมไม่เห็นซ้ำของมันขึ้นแล้วช่องทางไปตรงกลางก็มาไปซ้ำนี่ถ้าธรรมะเผ็ดร้อนธรรมะสำคัญนะตรงตายจะซ้ำกันมันจะเกี่ยวกันเหมือนกันหมดผู้คิดเฉลี่ยแล้วก็กันมาสามสิบนาทีแล้วเฉลี่ยเรื่องแรกนี่แหละเรื่องจะเกิดร้อนมากเรื่องที่สองจะลดกันเล็กน้อยต้องว่าเรื่องนี้ถึงจะเป็น50กว่ากันแล้วคนที่ต้องถือก็เป็นคนละเอียดหนาก็เพราะความเหมาะสมที่50กันก็เพราะความเหมาะสมเรื่องนั้นจะน้อยกว่านี้มี40กว่ากันก็ตามก็เป็นความเหมาะสมของคุณหญิงโดยที่เองละมั่งความน่ารังเกียจของคุณหญิงหมดแล้วเพราะเป็นคนละเอียดละออมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณจะหนากว่าเรื่องนั้นอยู่บ้างเหมือนกันผมจะหัวว่าก่อนหน้าแต่ไม่หนาเท่ากำลังใจกำลังใจนี้เกิดว่าก่อนหน้าอย่างไรอันนี้ต้องหกร้อยก่อนส่วนเริ่มหลังอันนี้จะเป็นประมาณแค่400ก่อนหน้าได้ไหมคนเราค่อยๆสร้างเขาก็มันบริจาคเรื่อยๆนะมันจะเดี๋ยวผมมันคนนิสัยถึงนิสัยพูดเกี่ยวเรื่องการเงินทองผมนิสัยผมไม่ให้เลยมีแต่คนโม้เขาพูดแล้วมันได้จะเท่าไหร่เนี่ยผมไม่พูดผมไม่เกี่ยวยุ่งประเทศนี้ก็พอแล้วไหนที่ต้องไปพูดถึงเรื่องการเงินทองซึ่งขัดต่อนิสัยเจ้าของทีไรที่มันขัดแล้วเราไม่ขัดมันขัดมันก็ผิดขัดนิสัยเราไม่เคยมาแต่ไหนใจเราไม่เคยชวนใครมาแต่ไหนใจเป็นความสะดวกเขาหนอกที่อาศัยเราแล้วมันบอกนั่นนี่มันเป็นความขาดที่อาศัยเราได้มากี่หมื่นกี่แสนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อมาขาดแล้วมันก็เป็นค่าสิทธิ์ต่อหัวใจอย่างไรคุณงามเป็นค่าสิทธิ์ต่อวิสัยไม่เอาอย่างนี้ก็พอเหลือมันเหลือคิดแล้วเอาปริยัติที่แถวยันมาเทียบเทียมนะมาทำเป็นเองเพื่อความยืนยันเพื่อเป็นแนวทางก็มีเป็นความข้อยืนยันกันก็มีคือฝ่ายผลที่มันปรากฏขึ้นในสิ่งนี้ถึงจะแน่ใจเท่าไรก็ตามความละความนั้นมีขั้นหนึ่งเอาทางนี้ปริยัติว่าไงอาหารมันยินดังกันมันก็วิ่งปุ๊บเฮ้ยเวลามันติดขังนี้ทางปริยัติว่าไงมันก็วิ่งประสานเพราะฉะนั้นการเดินน้ำมากน้อยจึงเกิดประโยชน์ในขั้นปัญญาขั้นธรรมฐานทำไมกังวลถูกแต่กังวลไม่ได้เอาปริยัติเข้ามานิดนึงเป็นค่าสืบต่อกันเป็นอารมณ์จิตยังเข้าสู่ความสงบไม่ได้เพราะจิตเป็นปัจจุบันไม่ได้วิ่งของงอกวิ่งมันพอถึงขั้นปัญญามันวิ่งได้ทั้งนี้ไม่ว่านอกว่าในกว้างแคบมันไปได้ครอบโลกธาตุเรื่องถึงขั้นมันออกปัญญาหนีมันไม่ลืมไม่ทราบเป็นความเป็นมาของจิตเป็นยังไงอันนี้อย่างอื่นลืมหมดอันนี้ไม่มีเลยมันมีในจิตมันก็เข้ากับนั่นคือมันไม่ปัญหาเราสรุปอะไรคือพระนาคท่านอาจารย์ถามมาเห็นพระอรหันต์นี่ท่านมีความหลงลืมเป็นไรว่าอ๋อหลงลืมเป็นมันกับคนเราทั่วไปเพราะสัญญาอนิจจาเรื่องของขันถึงที่ท่านมันรู้แล้วว่าหลงลืมมีไหมมีคืออะไรสัจธรรมสัจธรรมทุกข์ใจโทษมากลืมได้ไงอยู่ที่หัวใจทุกข์ก็อยู่ที่หัวใจสมุทัยก็อยู่ที่หัวใจมากกับคือก็อยู่ที่หัวใจนิโรธคือความระดับอยู่ที่หัวใจนั่นจะลืมได้ยังไงพูดรู้ถูกต้องไหมนี่ไม่ลืมมันถึงขั้นปัญญาเอาจริงๆแตกกระจายไปหมดเรียนมามากน้อยนี่สูงนั่นสูงนี่คือสูงไหนที่ควรจะเทียบเทียมได้คำพีมันวิ่งทุกวันแต่ก่อนไม่ลืมผมเรียนมาใหม่ๆนี่อย่างนี้มันลืมไปมากแล้วมันกันพีนั่นกันพีนี่นอกจากเวลาพูดไปสัมผัสแล้วมันจะออกมาก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันจะเกาะแล้วก็มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันจำได้จริง
เรานักค้นคว้าอยู่แล้วเราพูดถึงเรื่องคำนี่เราค้นคว้ามากจริงพระไตรปิฎกอยู่ว่างๆนี่ทำอะไรค้นอยู่ตรงพระไตรปิฎกทุกสิ่งเขาอยู่ไหนมันอยู่ที่จิตไม่หมดมีเรื่องราวมาประกอบกันนี่พระสูตรเขาอยู่ไหนเป็นสำคัญพระปรมัตถ์นี่มันเป็นเรื่องของจิตเรื่องล้วนมันก็แปลงในจิตนี่ไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่นะแต่อยู่ปรมัตถธรรมจิตไม่ค่อยสัมผัสไม่ค่อยคิดแบบดูบ้างไหมว่าเธอเรื่องของจิตของจิตของจิตเนื้อความนี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่สนใจพระสูตรที่ไหนมันค้นดูเป็นคติเป็นเครื่องประกอบอะไรต่างๆเพราะมันเป็นตรงนี้เป็นเวลาที่ถามเกี่ยวกับเรื่องวัตถุเรื่องบุคคลเป็นปรมัตถธรรมนั่นเป็นธรรมาธิฐานเรื่องใดเราก็ไม่สงสัยอะไรแล้วดูจะไปสอนใครจะสอนได้ยังไงอริธรรมเนี่ยนอนถึงขั้นถึงควรสอนได้สอนได้ยังไงแม้ถึงขั้นถึงควรสอนก็สอนจะยกมาสอนเฉพาะที่เหมาะกับภูมิของผู้นั้นเท่านั้นเราจะยกมาทั้งคำพีอริธรรมพระปรมัตถ์นี้ได้ไหมยกมาแล้วได้มีการคุ้นความมากพูดถึงเรื่องการคุ้นความประพบคำผู้หญิงคนหนึ่งไหมส่งเจ้าหน้ามากันมังนนนั้นเดือนไหนก็สองเดือนผ่านมาแล้วคงเป็นเดือนไม่ถึงมาบอกว่าขอบใจมากเขาทราบซึ่งในหนังสือที่เกิดนะเขาก็มาพูดขอประทานโทษเลยหมาเขาที่เป็นหมานี้ก็ไม่ทราบเป็นความหลับบ้าแค่ไหนเพราะฉันเรียนจบแค่ป.สี่เขาขันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาเหมือนว่าเรานี่จบชั้นไหนชั้นจรวดหรือไม่รู้นะเขาแล้วเราก็ตอบไปก็ตอบแบบเดียวกันนะอาจารย์ให้อภัยมาแล้วตั้งแต่คุณยังไม่เสียงนุ่นเพราะอาจารย์จบแค่ป.3เท่านั้นผมบอกผมให้อภัยตั้งแต่ยังไม่เขียนจดหมายนุ่นผมว่าเพราะผมจบแค่ป.3คือจบแค่ป.3เขาจบป.4นี่มันก่อนเขียนจดหมายแล้วใช่ไหมอ่ะเพราะงั้นเลยจึงบอกว่าให้อภัยตั้งแต่ยังคุณยังไม่เขียนเพราะคุณจบพระอาจารย์จบแค่ป.3เท่านั้นคุณจบถึงป.4ยังดีกว่าอาจารย์แล้วอาจารย์ให้อภัยได้นี่พอสุดท้ายตอบสรุปความแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ลงเชื่อนะหลวงพ่อป.3ลงเชื่อพบขันด้วยกันหมอหลวงพ่อป.3มาเสียความจริงก็อย่างนั้นจริงผมจบป.3เท่านั้นเองนะถ้าก่อนมันไม่มีป.4โรงเรียนมันไม่มีป.4ป.4มีมาทีหลังนะจบป.3แล้วออกได้แต่อาหารคุณเรียกอะไรหลายตัวนี่ได้สบายนะป.3แต่ก่อนจบป.3ก็ออกแต่เรื่องหนังสือที่อย่างอื่นที่เราดูเราไม่พูดเขาพูดในเป็นวงจำกัดเขาจบชั้นนั้นชั้นนี้เขาบอกชั้นนั้นชั้นนี้เราจะเรียนไปอะไรมากน้อยอย่างไรเพราะมันไม่เป็นชั้นเป็นภูมิเราจำเป็นเราต้องมาพูดเราก็ต้องเอาชั้นภูมิที่เขานิยมพูดกันซึ่งเขาว่าเขาจบป.4แล้วก็จบแค่ป.3เขาบอกว่าเราเก็บพบจบแค่ป.3แต่ถ้าเราเรียน3หมดนะผมเรียนทั้งโลกก็จบแค่ป.3นักทำเอกผมมันก็3ได้ตรีโทเอกไงก็3ไปเรียนกับ3ได้เป็นสามไปได้ด้วยพ่อป.3เขาว่าขบขันก็โลกคุณพูดยังไงพิษประจำเรื่องอะไรบ้างตอนนั้นตอนนี้ชั้นนั้นชั้นนี้ว่ามันไปเรื่อยไปทุกวันนี้มันซื้อประกาศไปเรื่อยนะตอนเดโมเดี๋ยวนี้นะเรียนแม้แต่ทางธรรมก็เป็นอย่างนั้นเป็นโลกไปหมดแต่ก่อนนู้นโว้ยเอาจริงจังไม่ดูใครเสียภูมิว่ะหาดูใครทำไมเสียภูมิได้เต็มภูมิใจเราเรียนมาเท่าไหร่ได้นี่เราถึงภูมิใจว่ะ
ยืนความรู้ก็ดีภาวนาได้นะเห็นไม่เยอะใจเราเป็นยังไงผมเหมือนทุกวันโอ้ยจอมปลอมนั้นเรียนรัดกันทั้งนั้นพวกขี้เกียจทำอะไรไม่ถึงขึ้นเป็นอันน่าจะชื่อจะเสียงว่าตั้งขามเราก็จะไปดูแลเหมาะสมกว้างขวางเที่ยวบนหลังเขาดูกว้างขวางดีชอบพอไปแล้วเราชอบ ถูกชะตาเรื่องเขาแล้วมันชอบอย่างไรได้ล่ะเพราะมันเคยกับเขามาอยู่บนเขาหลังเขาจริงๆเวลาดึกๆนะมันแตกนะและอากาศเหมือนกับมันค่อยคลานคืบคลานเข้ามาหาเราเนี่ยละเอียดละเอียดนะอากาศละเอียดละเอียดเหมือนกับว่ามันคืบคลานเข้ามาหาเราเข้ามาหาร่างกายในจิตใจเรามันละเอียดอากาศละเอียดอากาศคืออากาศทั้งหลายแต่ละกลางคืนเงียบด้วยนะที่อยู่ในถ้ำยังไม่อากาศยังไม่ดีบางถ้ำไม่ดีนะผมก็ไม่ชอบผมเราไม่ถือขังตรงนั้นตรงนี้ถ้ำนั้นถ้ำนี้นักเราถือถ้าว่าจะขังขังที่มันเป็นความสะดวกเหมาะสมในการบำเพ็ญสมาธิเราถือนั้นเป็นของขังการบำเพ็ญสะดวกสบายแล้วอยู่ก็สบายอยู่มีแต่ขี้ข้างคาวจนขี้สาจะแตกมันเหม็นเขียวพิลึกนะนั้นเราไม่อยู่อากาศอับๆก็ไม่อยู่อยู่อากาศโล่งๆสบายมันอยู่ถ้ำดังนั้นจะอยู่บนหลังถ้ำหลังเขานั่นเลยถ้ามันมีน้ำมาอยู่หลังเขาก็อยู่มันมีเหมือนกันมีแอ่งน้ำอะไรเป็นน้ำค้ำน้ำเขียวมันมีอยู่บนหลังเขาอยู่สบายเวลาคืนเงียบๆมันอากาศมันละเอียดจริงๆนะมันเงียบหมดไม่มีเสียงอะไรเลยมีความรู้มันก็เด่นนี่เมื่อความรู้มันเด่นมากๆจึงเป็นเหมือนกับความรู้นี่มันแสดงเสียงเป็นกังวานด้วยความเด่นของตัวเองนั่นเป็นความรู้สึกนั่นคือความรู้นี่มันเด่นมากมันเด่นยังไงเพราะมันมีอะไรขั้นเด่นนั่นร่างกายเหมือนไม่มีมีเป็นเงาร่างกายเราคืออำนาจของความสว่างอำนาจความละเอียดของจิตมันกระจายออกหมดมันเห็นร่างกายเลยของต้องก้มลองดูนี่ก็ดูนี่นะผมบางทีนะเพราะมันสง่าผ่าเผยมันสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตจนเป็นของอัศจรรย์ที่ร่างกายนี่มันเหมือนอะไรเหมือนแก้วครอบตะเกียงแก้วพายุนั่นแหละคือมันทะลุออกหมดเลยความสว่างภายในทะลุแก้วครอบออกมาไม่มีอะไรขัดข้องนี่จิตตกกระจายตัวออกมาร่างกายจึงเป็นเพียงเงาก็ประกอบกับอากาศดีๆนะกลางคืนสงัดด้วยแล้วความรู้นี่มันก็เด่นเต็มที่เลยร่างกายเหมือนไม่มีความหมายมีความหมายอยู่อันเดียวตั้งแต่จิตดวงรู้เด่นๆเท่านั้นทีนี้จิตที่ว่าสงัดนะปกติจิตสงัดอยู่แล้วไม่มีอะไรเข้ามากวนเลยมันไม่ยุ่งไปกวนมันไม่ไปยุ่งกวนกับอะไรด้วยเพราะงั้นจิตนี่ก็สงัดเป็นภูมิของมันแล้วความสงัดเป็นภูมิมันเนี่ยจึงเป็นความที่เด่นมากความเด่นของมันนี่แหละที่หนึ่งนะจึงเป็นเหมือนกับกระแสเสียงส่งความกังวานออกมาขอบโลกฐานเนี่ยที่นั่นนะความเด่นความรู้ที่มันเด่นเหมือนกับเป็นเสียงกังวานขึ้นมาอยู่กันมากลางวันขึ้นมาด้วยความเด่นแห่งความรู้มันเป็นเงียบภายนอกก็เงียบภายในก็เงียบสนุกที่จะงานสนุกที่งานโลกนี้มันไม่มีความหมายอะไรมากขึ้นแล้วอะไรที่จะเกิดเรื่องเป็นลามากน้อยดีชั่วประการใดนี้จะออกจากจิตนี้เท่านั้นนะถ้าจิตไม่มีเรื่องคืออย่างเดียวไม่มีเรื่องอะไรในโลกนี้เหมือนโลกไม่มีมันเป็นความซึ้งขนาดนั้นไม่ใช่ธรรมดามันซึ้งโอ้จิตมันเป็นเจ้าเรื่องที่พอมันหมดเรื่องแล้วมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความรู้เด่นนะมันมีอะไรแสงขึ้นมามันไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องจนมันแสงขึ้นมามันไปคิดปรุงแล้วนำอารมณ์นั้นเข้ามามันไม่มีนี่โลกก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ได้ให้ความหมายว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่ว
นั้นสูงนี้ต่ำนั้นดำนี้ขาวมันเป็นความหมายของจิตทั้งนั้นที่ออกไปพอจิตอันนี้ออกไปไม่ได้หรือว่ามันไม่มีทางที่จะออกหรือมันหมดเรื่องของมันที่จะออกอะไรก็แล้วแต่เราจะพิจารณาบอกมันไม่ไปเกี่ยวแล้วโลกก็เหมือนเห็นเด่นอยู่อันเดียวเท่านั้นถ้าเราจะพูดว่ามีแต่อันนี้ได้พูดได้เต็มปากดังนั้นไม่มีจิตเดียวนี้เรื่องอาการของจิตนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยไม่หยุดไม่ถอยนะเปลี่ยนตั้งแต่ความหยาบขึ้นไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยหนึ่งอาการนี้เป็นอาการสมมติเป็นความดีเปลี่ยนตัวขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงหมดความเปลี่ยนตัวแล้วคือว่าสมมติหมดมันก็หมดความเปลี่ยนแปลงของอาการเราจะพูดว่าจิตไม่มีอาการก็ได้เมื่อเราไม่แย้งเราไม่ขัดเราสักอย่างเดียวเราพูดได้ทั้งนั้นคนอื่นจะขัดจะแย้งอะไรก็เป็นเรื่องของเขาขอให้เจ้าของอย่าขัดเจ้าของอย่าแย้งเจ้าของให้เป็นความถนัดของเจ้าของแล้วมันพูดได้ทั้งนั้นแหละนี่ว่างนี่คำว่าเด่นมันอะไรมันสองอย่างเด่นกันที่เด่นละเอียดมันก็เด่นของมันเช่นเด่นในวิชามันก็เด่นของมันเด่นไปแบบเด่นไปแบบนี้เด่นทำให้ดูดให้ดื่มให้ติดให้พันนี่ติดกันนะเด่นแล้วก็ติดพันด้วยนักชอบอ้อยอิ่มความเด่นนั้นเป็นความอ้อยอิ่มให้ติดอย่างลึกซึ้งอย่างนี้สุดตัวแล้วเนี่ยเคิร์ฟหลับไปนะนั่นมันหมดไปแล้วนะเด่นก็ไม่ติดตัวเองไม่มีอะไรติดนะทราบว่าเด่นก็ทราบว่ามันไม่ทราบมันเด่นอยู่แล้วผู้เด่นคือผู้รู้อยู่แล้วทำไมจะไม่ทราบเอาที่ทราบลงไปสิผู้เหล่านี้ผู้รู้ทุกคนนี่นั่นแหละจิตตรงนั้นแหละมันอยู่ไหนอยากคิดอย่ามองข้ามจิตเวลานี้มันกำลังเป็นเจ้าเรื่องจิตเนี่ยมันยังไม่เป็นเจ้าของมหาสมบัติมันยังเป็นเจ้าเรื่องที่เรียกเป็นนายมันจึงหาความอัศจรรย์ไม่ได้เพราะที่เรียกไม่ใช่ของอัศจรรย์แล้วคำพูดที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันหักรู้คือมันสมมติว่าเราพูดแล้วเราลืมเราจำเวลาจิตเป็นขึ้นมาแล้วเมื่อมันมีถึงที่รับแล้วคำพูดทั้งหมดนี่มันจะวิ่งเข้าถึงกันเลยครูอาจารย์พูดมาสี่ปีสี่เดือนก็จำเราจำไม่ง่ายเราลืมไปเสียเนี่ยพอถึงเราเป็นปุ๊บอย่างนี้มันเป็นความจริงหนึ่งกับอันนี้วิ่งเข้ากันเลยมันมีพยานหลักฐานเข้าดึงดันกันเลยปั๊บปั๊บปั๊บพอมันตื่นมาปั๊บโอ้นี่ครูบาอาจารย์ก็จะเคยฟังแล้วโอ้นี่ครูบาอาจารย์ก็เคยฟังแล้วแต่ก่อนมันทำไมไม่เข้าใจและประการหนึ่งจำไม่ได้ด้วยพอนี่โผล่ขึ้นปุ๊บผมเข้าใจแล้วจำได้โอ้นี่เคยฟังแล้วเนี่ยนี่พูดเต็มปากแล้วติดคือเจ้าเรื่องมันคอยรู้แต่นี่นะมันก็ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องก็เหมือนตัวแอร์ตัวแอร์ก็ไม่มีเรื่องโยกไม่มีมันคือการฝันก็ไม่ขลาดวิญญาณตัวโลกังเวคัสสุเลยโมขลาดจะสลายตัวโตความโมขลาดเคยเป็นพี่นายโลกเป็นของสูงต่ำอ่างต่ำพยายามตามไม่ถึงอย่างนี้ผมก็รู้อยู่นั่นมันเป็นในหลักของธรรมเอกนะธรรมวิจารหลักของธรรมเอกโลกคือของว่างจากคือว่างจากกัดจากบุคคลจากตัวจากตนจากเราจากเขาจากหญิงจากชายจากดีว่าชั่วอันนี้เองนะพูดง่ายว่างไปอย่างนี้พอถึงขั้นมันวางแล้วมันก็ว่างอันนี้ต่างหากนั่นมันก็มาไปจนถึงต้นนะต้นมาตั้งถึงนู้นแหละเพราะฉะนั้นพยายามมาสู่นี้จะตามให้ทันถ้าเราจะไม่หยุดนี่มัน
ความจำเนี่ยมันก็คือ6คนเป็นสามมหาวิชามันก็เหมือนกับขยะน้ำกันนะมันก็เหมือนเด็กเนี่ยพวกเด็กเนี่ยเราเป็นคนหนักผู้ใหญ่ยังไม่มีปัญหาอะไรพอที่จะคิดได้ไปถามครูบาอาจารย์โง่อยู่กับเด็กอย่างนั้นแม่ครูอาจารย์ก็จะอุปโนโขมอุปโนโขมมันเกิดที่เราอย่างเกิดที่นี่อย่างนั้นอุปโนโขมมันเกิดที่นี่เกิดที่นี่จริงๆถ้ามีเชื่อให้เกิดมันเกิดที่นี่เชื่อมท้ายเกิดมันเกิดที่นี่เครื่องหมดร่างก็ไม่มีกฎสมัยนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์มันกำลังหลังมันไม่หนักมันไม่มีอะไรคนคือในพระเราหลงลืมเมื่อลืมตัวเหมือนทุกวันด้านวัตถุนี่ก็ไม่ใช่มีอะไรมาปนเปื้อนมากมายสมาธิกับปัญญาอย่างนี้ใครก็ไม่รู้เพราะเรื่องมันไม่กระจายพ่อแม่ครูอาจารย์มันคืออยู่เรื่องมันไม่ค่อยกระจายนะหลังจากนั้นมาแล้วแต่ว่าอย่างยิ่งก็คือประวัติของท่านเนี่ยสำคัญระหว่างท่านออกกระจายเลยคนก็หลั่งไหลมาเลยมันก็จะกลายเป็นสักการะบูชาท่านติดตาตายเสียเหยื่อรอดผู้เป็นธรรมนั่นก็เป็นผู้เป็นไม่ลืมตัวนี่นะถึงเขามานับถือก็เคารพบูชาลืมตัวตรงนั้นตรงนี้เสียผู้เป็นธรรมนั้นทำอะไรก็ไม่ลืมยกสมบัติมาทั้งสามโลกธาตุมามอบให้ท่านองค์เดียวท่านก็ไม่ยืมไม่เอาละถึงวางเท่านั้นท่านกระบาดลูกเดียวมันก็หนักจะตายแล้วหมาเท่านั้นเยอะเอาอะไรมาให้อีกไม่ได้มาแบกมาหามเลยนะเบียดท่าเบียดขันมันก็หนักล้มพอตายเลยท่านกระบาดมันเสียเพราะท่านไม่มีอะไรจะยึดไม่เห็นมีอะไรพิเศษพิโสพอที่จะไปหลงจิตใจของเราไม่เป็นอย่างนั้นเลยแล้วเขานับถือก็ลืมตัวแล้วมีคนเขาเริ่มนับถือก็ลืมตัวท่านไม่มีอะไรจะลืมเขาจะเริ่มนับถือก็ลืมเขาจะทำมีติสินินทาก็ลืมเท่าเดิมเรื่องปากคนเรื่องโลกธรรมเรียนธรรมะก็เรียนโลกธรรมให้รู้ตัวนี้อาจจะนี่รู้ตัวแล้วมันก็ไม่หลงเรื่องนอนมันเกิดขึ้นกับตัวเขาทำมีนี่ก็เป็นคำออกจากปากเขาออกจากความคิดเขาก็สร้างเหตุขึ้นไปเลยผลก็เป็นของเขาเองแล้วไม่เห็นมีอะไรถ้าเราเป็นสำคัญขึ้นมาสำคัญว่าเขาตำหนิเราสำคัญว่าเขาว่าให้เราหนึ่งความสำคัญนี่สร้างขึ้นได้ในตัวเราไม่พอใจในเขาหนักหนึ่งสร้างขึ้นมาตัวก็ได้รับผลจริงไม่พอใจเดือดร้อนมีวายขึ้นมาหนึ่งเราสร้างขึ้นมาเราเพราะอาศัยที่ยินจากเขาเนี่ยพอไม่สร้างขึ้นมาก็ผ่านไปเงียบเงี้ยจะไปไหนมันไม่มีตะกร้ามันมีกระบุงใส่เนื้อทำให้เสริมความสมเคยความพิชิตนินทาผ่านหูปั๊บมันก็เป็นลมเปล่าวะผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วจะเอาอะไรอีกเพราะจิตมันพอแล้วมันไม่รับอะไรดีเข้ามาก็มาละผู้หลอกมาก็มาละท่านนี้ว่าคุณละปาปัดถึงละบุคคลผู้คุณละบาปอันละได้เลย